ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับรายการทาเรนโต้ชาแนลนะครับผมอาซาชิออกประกาศอีกแล้วนะครับผมก็อยู่กับเกมของคอรัปนะครับผมซึ่งพาร์ทที่แล้วนะครับผมอ่านผิดนะครับอ่านชื่อเกมผิดนะครับผมอ่านว่าคอรัปนะครับจริงๆอ่านว่าคอรัปนะครับนะโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับซึ่งเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับของเกมนี้นะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าฮึจุคือเกมผมลืมบอกครับเกมมันจะแบบว่ามันจะเซฟไปเองเลยนะครับคือเราเซฟไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวขอเสียงคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมลืมเบาเสียงมากเลยผมลืมเบาเสียงใช่เลยแบบติดลิขสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวเบาอีกก็ได้คิดเลยคลิปเลยแบบติดลิขสิทธิ์แค่นี้พอแค่นี้พอครับหยุดอยู่นี้นะโปโปให้ตายสินี่เราเข้ามาในฐานพูโตลึกเกินไปแล้วนะพี่อคิรายิ่งไม่ให้เข้ามาในนี้ด้วยเพราะมันอันตรายเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าเอ๊ะใครมาวางอะไรไว้แถวนี้เนี่ยกระเป๋านะครับกระเป๋าปริศนาที่ถูกวางไว้ในฐานทัพฟูโตนะครับคุณสามารถดูสิ่งของที่ได้รับได้ที่ปุ่มด้านขวาบนเหมือนพาร์ทที่แรกเลยครับนั่นใครน่ะว้าย ตายโดนจับได้ซะแล้วมันน่าเสียงแบบโคตรตุ๊ดเลยเสียงเธอเข้ามาทำอะไรในนี้อเมตาคือหนูพยายามจะตามเจ้าโปโป้มันกลับบ้านแต่มันดันหนีเข้ามาในนี้นะคะเขานี่มันที่บอกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเกิดอะไรขึ้นกลายมานะครับวันหน้าอาคิระแย่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นหรอกายที่อยู่ของฐานลับนะสิถูกปล่อยออกไปหมดแล้วทั้งที่นี่และฐานอื่นทั้งหมดของพูโตด้วยเป็นไปได้ยังไงกันเราจับสัญญาณได้ว่าข้อมูลมันถูกปล่อยมาจากฐานของเราและคาดว่ามีการปล่อยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา6โมงเย็นแล้วครับนะฮะ22นาที8โมง22นาทีบันทึกตรวจจับการปล่อยพิกัดนะครับบันทึกตรวจจับการปล่อยพิกัดพบว่ามีการปล่อยมาต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา18นาฬิกา22นาทีนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดครับมัน18นะไม่ใช่8พูดผิดขออภัยงั้นหมายความว่าในกลุ่มพวกเรามีหนอนบ่อยบ่อนด้วยในบ่อนนะครับไส้จริงๆอย่างนั้นหรอก็จะเป็นอย่างนั้นครับหัวหน้าเรายังตรวจจับได้ว่าสัญญาณถูกส่งมาบริเวณนี้ผมถึงรีบเข้ามาดูเนี่ยแหละครับถ้างั้นก็ปรับขึ้นสัญญาณให้เป็นความละเอียดสูงสุดแล้วเร่งหาดูจบแล้วครับตำแหน่งของตัวปล่อยสัญญาณอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นครับฮะว่าไงนะอมิตาพี่ขอดูกระเป๋าของเธอหน่อยสิเหมือนเดิมเลยครับคุณได้ระเบียบการปฏิวัติไอ้นักปฏิบัติครับอันนี้เข้าไปปฏิบัติกับภารกิจนะครับภารกิจ ระเบียบการปฏิบัติภารกิจระเบียบการปฏิบัติภารกิจ revolution อะไรครับผมไทยการย้อนเวลาเพื่อไปหยุดไลอาก่อนจะชนะการเลือกตั้งคุณได้รับวิทยุสื่อสารปริศนาเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารรุ่นพิเศษที่ทำมาเพื่อใช้ในหน่วยบูโตจำเป็นต้องใช้ลายนิ้วมือเจ้าของในการใช้เท่านั้น
นี่มันคือเครื่องมือสื่อสารรุ่นพิเศษที่หน่วยเราใช้อยู่นี่ใช่ครับเป็นรุ่นพิเศษที่กองทัพของเราทำขึ้นมาเองอามิตาเธอเป็นคนส่งสัญญาณปล่อยพิกัดที่อยู่ของพวกเราออกไปงั้นเหรอเนี่ยหนูว่าได้เป็นคนทำเลยคะโกหกเครื่องมือสื่อสารที่ปล่อยตำแหน่งมันอยู่กับเธอนี่ในเมื่อหลักฐานมันมัดตัวขนาดนี้แล้วนอกจากเธอแล้วจะเป็นใครได้อีกล่ะแสมเธอคนนี้ยังแอบเข้ามาในฐานของเราอย่างมีพิรุธด้วยนะครับแม้จะเป็นน้องสาวหัวหน้าผมก็ละเว้นโทษให้เธอไม่ได้ครับอ้าวทหารมาจับตัวเธอเร็วนี้อัมพิตาที่เธอเป็นคนทำเรื่องแบบนี้อย่างนั้นเหรอพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเพราะหลักฐานอยู่ทุกอย่างมันชี้ไปที่เธอหนูไม่ได้รู้เรื่องจริงๆนะคะพี่อาคิลาเรียกยากจังวะชื่อถึงจะเป็นน้องสาวของหัวหน้าแต่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวที่อยู่แถวนี้นะครับหนูไม่ได้ทำจริงๆนะพี่เชื่อหนูเถอะพี่ก็อยากจะเชื่อเธอนะอามิตาแต่ว่าพี่อากิราพี่ก็รู้ว่าหนูไม่มีทางทำแบบนั้นเครื่องมือสื่อสารอันนั้นมันไม่ใช่ของหนูในเมื่อเธอยืนกรานว่าเธอไม่ได้ทำสิ่งที่พี่ช่วยได้คงมีแค่พี่จะขอให้เทพสืบสวนตัดสินเรื่องนี้ให้ Justin Blake สำเนียง ขอไปครับขอไปเฮ้ยมายังรอ Answers หมวดสืบสวนนี่คือเทพสืบสวนเหรอเนี่ยเทพสืบสวนเพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกนี่แหละเวลาเกิดข้อผิดพลาดที่หาข้อสรุปไม่ได้เทพสืบสวนนี่แหละจะเป็นคนตัดสินให้แต่ใช่ว่าใครๆก็จะเรียกเทพสืบสวนได้นะต้องเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนระดับสูงเท่านั้นตามรายงานที่ถูกส่งไปอามิตาเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นสปายส่งพิกัดออกไปภายนอกใช่หรือไม่ค่ะแต่หนูไม่ได้ทำนะคะเอาละเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนให้หลักฐานเป็นตัวพิสูจน์โอเค RP 35ถ้าหากฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหกจะต้องถูกลดค่าความน่าเชื่อถือ RP ไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหาค่าความน่าเชื่อถือ RP ของหนูอยู่ตรงที่ลูกศรชี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยใช่ถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้ค่าความน่าเชื่อถือของเธออยู่ที่35ก็ปกติแล้วนะค่าความน่าเชื่อถือจะสัมผัสนะสัมพันธ์ไม่ใช่สัมผัสสัมพันธ์ถูกละกับอาชีพของคนคนนั้นบางอาชีพต้องการค่าความน่าเชื่อถือมากแถมค่าความน่าเชื่อถือที่ถูกต้องก็ไม่ได้หากันมาง่ายๆหรอกนะฉันจะทวนอีกรอบถ้าหากฝ่ายไหนถูกตัดสินว่าโกหกจะต้องถูกลดค่าความน่าเชื่อถืออาภีไปตามน้ำหนักของข้อกล่าวหาเธอยอมรับใช่หรือไม่ยอมรับค่ะเจ้าหลักกายแน่นอนครับเพราะถึงยังไงเจอคนนี้ก็เป็นคนร้ายอยู่แล้วแหมเชื่ออย่างนั้นเชื่อถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะเริ่มทำการพิจารณาคดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโปรดระวังในการใช้คำถามด้วยเพราะหากคำถามไม่เป็นประโยชน์ฉันจะขอใช้สิทธิยกเลิกการพิจารณาในทันทีถ้ายินแล้วนะอามิตาก่อนที่เธอจะพูดอะไรเธอต้องระมัดระวังด้วยไม่อย่างนั้นเธอต้องเสียค่าพลังนะพลังอะไรล่ะคะสังเกตดูดีๆสิอามิตาเจอแล้วแถบด้านบนใช่ไหมคะถูกต้องแถบด้านบนนั้นคือพลังของเธอ
ถ้าค่าพลังนี้หมดไอ้สินเชอร์แพ้การสอบสวนครั้งนี้นั่นสินะคงจะพูดอะไรลอยๆโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้เอาละพร้อมแล้วก็เริ่มได้ตามที่ได้รับข้อมูลมาอามิตาเธอเป็นคนโดนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนบอกพิกัดของฐานลับที่นี่ไปอย่างนั้นหรอกหรือ ขออภัยครับหนูไม่ได้ทำนะคะคนร้ายทุกคนก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละกายกูสะเทเลยกายอะไรทำให้นายมันมั่นใจนะครับว่าเธอคนนี้เป็นคนปล่อยพิกัดออกไปก็เครื่องมือสื่อสารที่ปล่อยสัญญาณมันอยู่ที่เธอยังไงล่ะก็บอกแล้วไงว่าฉันเพิ่งเก็บมันได้ใจเย็นอภิตาในเมื่อเราไม่ได้ทำผิดมันจะต้องมีอะไรสักอย่างคือมือสื่อสารของเจ้านี่ที่สืบสวนพิเศษน่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างงั้นเอางี้หนูขอตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารค่ะลองกดที่ปุ่มด้านบนขวาดูสิอมิตาลองกดที่ปุ่มด้านบนบนขวาดูสิอมิตาเมื่อกี้เราจะกดอีกทำไมวะเนี่ยหายจริงเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารรุ่นพิเศษที่มีแต่ไม่ใช่ที่ทำมาเพื่อใช้ในเหลือภูโตจำเป็นต้องใช้ลายมือเจ้าของในการใช้เท่านั้น ขออภัยครับ51888จริงตรงนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับผมแต่ครั้งที่แล้วผมอ่านทำไมวะเนี่ย อยู่ไว้อุปกรณ์สื่อสารเฉพาะในหน่วยภูโตปลดล็อกการทำงานด้วยลายมือลายนิ้วมือครับมือผมอ่านผิดขออภัยนี่ไง ID ของเครื่องนี้ก็คือ518888 หนูขอให้ตรวจสอบเจ้านี้ขอแป๊บเจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของ ID หมายเลข51888ค่ะได้สิ จากฐานข้อมูลคนที่ใช้หมายเลขนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กายใช่แล้วไอ้นี้เป็นของฉันเองแล้วจะทำไมคุณได้ตราประจำหน่วยภูโตตามมาแล้วตราประจำหน่วยภูโตตราประจำหน่วยภูโตซึ่งจะมีเฉพาะหน่วยภูโตเท่านั้นสิ่งที่ผมบอกว่ากลายเป็นคนปล่อยพิกัดฐานลับ ID ของกายตรงกับ ID ของเครื่องมือสื่อสารขนาดของเครื่องมือสื่อสารพอดีกับมือของกายท่าทางของกายไม่น่าไว้ใจเอ๊ะพัดที่แล้วเราตอบว่าไงนะผมจำไม่ได้ละหนึ่งหรือสองนะผมไม่แน่ใจน่าจะหนึ่งนะครับลองดูก่อนกายนายกล่าวหาว่าฉันคือคนปล่อยสัญญาณบอกพิกัดฐานลับที่นี่สินะแน่นอนสิไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันในหน่วยภูโตจะมีรหัสประจำตัวของเจ้าของติดไว้ทุกเครื่องถูกไหมก็ใช่น่ะสิถูกครับแต่เครื่องที่ใช้ปล่อยสัญญาณน่ะมันคือเครื่องที่เป็นรหัสของนายเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเจ้าเองนั่นเหรอที่เป็นเจ้าของเครื่องมือที่สื่อสารอันนี้ใช่แล้วใช่แล้วค่ะท่านเทพสืบสวนรหัส ID ของกายคือ518888ใช่ด้วยนะครับซึ่งตรงกับรหัสที่ติดอยู่ข้างเครื่องมืออันนี้พอดีแสดงว่านายเป็นคนส่งพิกัดฐานลับไปให้ศัตรูอย่างนั้นเหรอคือเครื่องมือของผมถูกขโมยไปก่อนนั่นดีแล้วครับแล้วถ้าถูกขโมยมันจะอยู่ในกระเป๋าได้ไงหรือเธออาจจะใช้วิธีอะไรเพื่อเข้าถึงรหัสเครื่องมือสื่อสารของผมก็ได้ผมว่าไม่น่าใช่นะเครื่องมือถูกขโมยไปงั้นเหรอฉันคงตัดสินไม่ได้หากไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเจ้าหนุ่มนี้เป็นคนทำจริงๆเจ้าคิดว่าไงอาคิระกายนายจะบอกคนที่ขโมยเครื่องมือของนายคือ
คนที่แอบส่งพิกัดฐานลับของเราออกไปนั่นหรอก็ใช่น่ะสิฉันจะบอกพิกัดของพวกพ้องของฉันไปเพื่ออะไรกันหรอหนูว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่นิดนึงขอหนูถามอะไรเขาหน่อยได้ไหมคะสิ่งที่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ที่ปล่อยพิกัดฐานลับคือการใช้งานเครื่องมือสื่อสารการเป่าไอ้กระเป๋าครับกระเป๋าที่เจอเครื่องมือสื่อสารสัญลักษณ์ของหน่วยพูโตผมว่าพาร์ทที่แล้วนะครับเราตอบอันแรกนะผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าน่าจะอันที่สองมากกว่านะในที่เกิดเหตุที่ฉันพบเครื่องมือสื่อสารมันอยู่ในกระเป๋าใบหนึ่งนั่นเป็นกระเป๋าของนายใช่ไหมนายนำเครื่องมือที่เปิดพิกัดไปซ่อนไว้ในนั้นสินะกระเป๋านั้นไม่ใช่ของฉันถึงจะมีเครื่องมือสื่อสารของฉันอยู่ข้างในก็ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนเอามันไปซักวางสักหน่อยนะอ้าวตกลงยังไงล่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่บอกว่าคุณกลายเป็นคนใช้เครื่องมือสื่อสารกันนะสิ่งที่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ที่ปล่อยพิกัดฐานลับคือหรือพาร์ทที่แล้วตอบถูกแล้วอันแรกน่าจะนะผมจำไม่ค่อยได้แล้วกายขอถามหน่อยหน่อยว่าทุกคนในหน่วยนี้ใช้เครื่องมือรุ่นเดียวกันหมดเลยใช่ไหมแน่นอนมันถูกออกแบบมาใช้ให้ใช้ขอครับเฉพาะหน่วยสืบสวนพิเศษเท่านั้นอ้าวในเมื่อหน้าตาเหมือนกันมันจะไม่มีการหยิบสลับกันไปใช่บ้างหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเจ้าเครื่องนี้มันต้องใช้ลายนิ้วมือของเจ้าของในการปลดล็อกดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้นอกจากเจ้าของคนนอกอย่างเชื่อไม่มีทางรู้หรอก นั่นไงล่ะถ้าไม่มีลายนิ้วมือจะมีคนเอาเครื่องมือสื่อสารของนายไปใช้ได้ยังไงล่ะว่าไงนะเป็นความจริงงั้นหรือกายเจ้าเจตนาจะบอกพิกัดของฐานลับนี้เอาไปงั้นเหรออย่าพึ่งสรุปอย่างนั้นสิท่านเทพสืบสวนมันอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้แอบเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารของฉันก็ได้นี่มันก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกันนะเอาละฉันคงยังตัดสินไม่ได้หากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนส่งพิกัดออกไปจริงๆงั้นนายช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ทำเครื่องมือสื่อสารหายไปให้ฟังหน่อยสิฉันว่ามันน่าจะช่วยไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ได้จับพิรุธครับอย่างที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันซ้อมภารกิจเตรียมย้อนเวลาฉันเลยรีบออกมาจากบ้านมาเร็วเป็นพิเศษตั้งแต่5โมงเย็นโอ้โห5โมงเย็นเลยแต่ระหว่างทางฉันดันทำกระเป๋าเก็บของหล่นหายไปพอมาถึงที่นี่ตอน6โมงเย็นก็พบว่าเครื่องมือสื่อสารของฉันหายไปแล้วเครื่องมือสื่อสารหายไปช่วงเวลาตั้งแต่5ถึง6โมงเย็นอย่างนั้นเหรองั้นก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือสื่อสารของกายส่งพิกัดจับที่นี่ไปก็แสดงว่าคงมีคนแอบเอาเครื่องมือสื่อสารของนายของกายไปใช้จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอรู้สึกเหมือนมีอะไรขัดแย้งกันสักอย่างงั้นเธอลองหาดูนะว่าประโยคไหนที่กายพูดผิดปกติให้กดปุ่มเพื่อขอยื่นหลักฐานด้านขวามือที่ตอนนั้นเลือกหลักฐานที่ต้องการแล้วกดแสดงหลักฐานเลยอย่าลืมนะว่ากายพูดมาหลายประโยคแต่เธอต้องยื่นหลักฐานให้ตรงกับประโยคที่ผิดปกติเท่านั้น
ขอลองตั้งใจฟังดูอีกสักรอบแล้วกันนะอย่างที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันซ้อมภารกิจเตรียมย้อนเวลาฉันเลยรีบออกมาจากบ้านมาเร็วเป็นพิเศษตั้งแต่5 โมงเย็นนะฮะไงต่อแต่ระหว่างทางฉันดันทำกระเป๋าเก็บของหล่นหายไปพอมาถึงที่ตอน6 โมงเย็นก็พบว่าเครื่องมือสื่อสารของฉันหายไปแล้วเออนี่อันนี้เริ่มงงแล้วนะเครื่องมือสื่อสารหายไปช่วงเวลาตั้งแต่5 ถึง 6 โมงเย็นอย่างนั้นเหรอนั้นก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการใช้เครื่องมือสื่อสารของการส่งพิกัดจากที่นี่ไปก็แสดงว่าคงมีคนแอบเอาเครื่องมือสื่อสารของกายไปใช้จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอรู้สึกเหมือนมีอะไรขัดแย้งกันสักอย่างนั้นจะเออนะคำถามเดิมบอกว่าผมว่าได้คำถามเดิมข้ามแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอได้แล้วผมโชว์ตรงไหนวะโชว์ที่ผมงงมากเลยตอนเนี้ยโชว์ได้แล้วขอลองพูดสักนิดนึงได้แค่ไหนนะเอาที่ผมงงมากเลยครับตอนนี้คือทำยังไงวะเนี่ยโชว์กลุ่มโชว์ตรงไหนวะคือลงผมที่ผมงงมากเลยครับตอนนี้อ๋อแล้วต้องไปเลิกหลักฐานเลิกหลักฐานใช่ไหมครับโอเคผมโอเคผมเพิ่งเห็นครับตรงนี้ผมเพิ่งเห็นใช่แล้วก็งงตั้งนานมันอยู่ตรงไหนวะเรื่องหลักฐานที่ผมงงมากเลยครับคือตรงๆนะผมงงตรงเนี้ยไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันมาจากไหนวะเออมันอยู่ในกระเป๋าได้ไงคืองงมากงงจริง นี่ค่ะหลักฐานชิ้นนี้แหละคือหลักฐานสำคัญนี่เธอมันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะฮะไม่ใช่เหรอพี่ว่าประโยคนี้ของกายไม่มีอะไรผิดปกตินี่แต่หลักฐานที่เธอเลือกน่าจะเอาผิดกายได้พี่แนะนำให้ใช้หลักฐานนี้กับประโยคอื่นโอเคโอเคได้ค่ะหนูจะลองดูดีละโอเคครับผมว่าอันนี้ไม่ใช่ครับแต่อันนี้ผมงงมากเลยครับคือมาจากไหนวะในเมื่อนั้นต้องอยู่ติดกับเจ้าของนะครับแล้วอันนี้มันมาจากไหนคืองงมากเลยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับมาลองดูแล้วกันเนาะก็ไม่ใช่อีกหรอเอ้ยเดี๋ยวนะคือเรางงมากเลยนะผมงงมากเลยครับคือสงสัยมากเลยสงสัยมากกระเป๋าเพื่อเดี๋ยวนะลองดูกระเป๋าครับเพราะว่ากระเป๋านี้ผมไม่แน่ใจมันมาจากไหนต้องลองดูก่อนครับอาจจะใช่ก็ได้มั้งเอาไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมงงมากไม่ใช่ได้ไงวะก็กระเป๋ามันน่าสงสัยนี่วะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมานะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับโอเคเหลือ2 อย่างนะครับคือ2 อย่างเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไหนดีนะครับจะลองนี้ก็ดีกว่าครับตำแหน่งของการปล่อยพิกัดนี่ยังไงล่ะในเมื่อมันถูกส่งข้อมูลมาจากที่นี่ซึ่งตรงกับตำแหน่งที่คุณกายอยู่ณเวลานั้นยังไงล่ะจะบ้าหรือไงที่ส่งตำแหน่งคือฐานของเราคนที่นี่ก็เต็มไปหมดเธอใช้ความคิดก่อนตอบด้วยอ้าวผิดอีกอ้าวอะไรวะอ๋อแสดงว่าก็เหลืออย่างเดียวแล้วครับโอเคเหลืออย่างเดียวแล้วครับก็เหลืออันนี้ครับนะครับลองดูกัน เอ้าก็ไม่ใช่เดี๋ยวคือผมงงมากเลยครับตกลงยังไงล่ะเนี่ยคืองงมากงงจริงว่ะงงมาก
หลักฐานคืออันนี้ไปแล้วไอ้นี่ก็ไปแล้วคืองงมากยังไงวะคืองงอ่ะลองใหม่นะครับก็ไม่ใช่อีกแหละโอ้ตกลงยังไงวะเนี่ยคืองงมากเลยครับคือเล่นเองก็งงเองอะตกลงอันไหนกันวะเนี่ยคืองงอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตกลงอันไหนเนี่ยเออคืองงงงกันเนี่ยตกลงใช่ปะเนี่ยก็ไม่ใช่เอ้าตกลงยังไงวะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่แล้วอันไหนไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตกลงยังไงครับเนี่ยคืองงมากอันนี้ก็ไม่ใช่อ้าวอ้าวครับเดินแล้วครับเดินน้อยแล้วครับเอาไงโอ้ยคือเราตอบผิดแล้วก็พลังหมดเลยนะครับซื้ออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบยังไงดีนะฮะคืออ่ะผมเสี่ยงแล้วกันเนาะอ่ะขอเสี่ยงหน่อยอันนี้ไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่ที่ผมงงคือแบบว่าไอ้ห้าอันนี้เนี่ยคือไม่มีอันไหนที่ถูกกว่าเลยนะครับเนี่ยไม่มีข้อสงสัยอันไหนมากเลยนะครับที่ผมงงมากใช่เราตกลงยังไงอะไรเนี่ยคือยังไงวะเนี่ยยังไงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะโอเคที่ผมยอมอ่ะนะแต่แล้วมันนะปิดสิทธิเพลงไว้นะเออแต่เฟกกว่าเพราะเพลงมันน่ารำคาญมากเลยเดี๋ยวขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมานะแป๊บนึงโอเคครับผมได้กลับมาแล้วนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ไปดูคลิปจาก YouTube มานะครับก็โอเคเดี๋ยวนะผมขอคำถามใหม่นะเดี๋ยวคำถามใหม่นะครับคือผมงงมากเลยเว้ยตรงอ๋อผมคือแบบผมไม่ได้ดูคำถามเลยไงคำถามแบบที่ถามมานะฮะโอเคนะครับผมว่าคราวนี้จะได้แล้วครับใช่เอาใหม่นะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันหนึ่งถึงอันสามเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะครับพอมาถึงที่นี่ตอน6 โมงเย็นก็พบว่าเครื่องมือสื่อสารของฉันหายไปโอเคผมรู้แล้วคำถามนี้ผมว่าโกหกครับใช่อันนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยยังโทรหากากิล่าอยู่เลยนะครับโอเคหัวหน้ากากิล่าอยู่เลยนะครับแสดงว่าผมว่าอันนี้เขาผิดครับพูดโกหกเก่งมากเลยโกหกเก่งมากเลยโกหกเก่งมากเลยเดี๋ยวก่อนค่ะนายบอกว่าเครื่องมือสื่อสารของนายหายตอน5 โมงถึง 6 โมงเย็นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะกว่าฉันจะรู้ตัวก็ตอนก่อนจะเข้ามาเตรียมกันที่ห้องนี้ตอน6 โมงเย็นก็พอดีกายทำเครื่องมือสื่อสารหายก่อน6 โมงเย็นซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะเป็นของส่งพิกัดของที่นี่ไปหรอกนะไม่หรอกค่ะถูกครับถูกครับกายเป็นคนเดียวที่จะส่งพิกัดจากเครื่องมือสื่อสารนั่นได้ถูกครับถูกแล้วเป็นไงล่ะกายนี่เธอหมายความว่ายังไงสัญญาณส่งพิกัดมันเริ่มดังตอน18:22แต่ฉันโดนขโมยเครื่องมือสื่อสารไปตั้งแต่ก่อนเวลา18:00 นะครับผมโกหกเก่งมากเลยนะฉันจะเป็นคนส่งสัญญาณได้ยังไง
ไม่ยากเลยเพราะว่าหลังจากเวลานั้นเงเอาเลยครับเครื่องมือสื่อสารยังอยู่กับนายตลอดเวลายังไงล่ะนั่นไงเงเป็นไงล่ะทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นล่ะลองดูในบันทึกการใช้งานสิคะก็ปกติดีนี่ผมว่าไม่ปกตินะครับเท่าที่เห็นในบันทึกการโทรก็มีแต่กายที่โทรหาพี่เดี๋ยวนะดูแล้วใช่ไหมคะกายโทรหาพี่อากิระเมื่อเวลา18:32แต่สัญญาณส่งผิดกัดมันเริ่มดังตอน18:22แสดงว่ามันก่อนนั้นใช่ผมว่าน่าจะก่อนนั้นนะครับนะผมว่าผมก็ว่างั้นแหละนะครับแล้วก็ส่วนก่อนโทรหาพี่อาคีลานเนี่ยอันนั้นแสดงว่าเขาก็ต้องอยู่กับตัวเองก่อนนะครับไอ้เครื่องมือสื่อสารก็อยู่กับตัวเองอยู่นะครับโอเคอันนี้ผมเข้าใจแล้วนั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่เครื่องส่งพิกัดเครื่องมือส่งสื่อสารยังอยู่กับกายตลอดเวลายังไงล่ะโอเคเอาล่ะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วล่ะฉันขอตัดสินว่าที่อมิตาถูกกล่าวหาว่าเป็นสปายนั้นไม่จริงไม่เป็นความจริงโอเคครับส่วนกายฉันขอตัดสินว่านายมีความผิดโทษฐานที่ส่งพิกัดฐานลับให้ศัตรูและยังสร้างเรื่องโกหกอีกด้วยโอเคครับรู้แล้วครับว่าโกหกนะครับจึงต้องลดค่าความน่าเชื่อถือ RP ทั้งหมดในเมื่อเจ้าตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางแห่งการทุจริตแล้วนี่คือผลที่เจ้าจะต้องได้รับ Reputation Smash อ่ะใช้โยเห็นไหมว่าหนูไม่ได้ทำจริงๆแต่กายทำไมนายถึงทำแบบนี้เสียแรงที่พี่อากิระลงไว้ใจกายฉันผิดหวังในตัวนายจริงๆเย้สืบสวนสำเร็จกว่าจะผ่านนะครับต้องมาดูจาก YouTube ความน่าเชื่อถือRP เพิ่มขึ้น 10% เย้ฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับเซฟเรียบร้อยโอ้โหพาที่แล้วเราไม่ได้เซฟนะครับไม่ได้เกมไม่ได้เซฟใช่นะครับฉันไม่คิดเลยว่านายจะกล้าหักหลังพวกเราถึงมารู้ตัวตอนนี้ก็สายไปซะแล้วล่ะอาคิลาท่านนายยอมอยู่เฉยๆจะไม่มีใครเจ็บตัวหรอกเพราะตอนนี้ทหารของท่านผู้นำรู้พิกัดของห้องนี้เรียบร้อยแล้วได้เข้ามาปิดล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วฮะว่าไงนะกายทำไมนายถึงทำแบบนี้ฉันไว้ใจนายมาตลอดอึขอโทษด้วยนะครับหัวหน้าพวกเราไอ้พวกมันจะครอบครัวพวกผมเป็นตัวประกันแถมภารกิจที่จะไปหยุดไลอาจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้จะให้ผมทำยังไงกายทำไมนายถึงได้เห็นแก่ตัวแบบนี้กายนายยังกลับใจทันได้นะทันนะไม่ได้ผมขอตอบข้อไหนดีกว่านี่ผมไม่รู้นะครับขอคิดก่อนแป๊บนึงนะครับแต่คือโอเคครับผมว่าน่าจะข้อ2ครับกายทำไมนายถึงไปเข้าข้างพวกไลอากันล่ะนายลืมไปแล้วหรือว่านายเข้าหน่วยพูโตเพราะกำลังตัวต่อสู้กับอะไรไม่ใช่ตัวบอกพูดผิดแต่ว่าครอบครัวฉันถูกจับเป็นตัวประกันฉันควรจะทำยังไงดีถึงไลอาปล่อยครอบครัวนายไปแต่ไลอายังปกครองด้วยอำนาจมืดแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกนะกายเพราะแค่นั้นแหละผมก็ว่าเขาก็พูดถูกนะครับน้องสาวของเขาน่าจะพูดถูกครับเพราะแค่นั้นแหละหมดเวลาของพวกแกแล้วใครมาอ้าวทหารท่านผู้นำมาแล้วเหรอจบซะเถอะพวกกับบท
เอ้าโอ้ยอามิตาช่วยด้วยพี่ถูกยิงพี่อากิระพี่ทำใจดีๆไว้นะไม่มีเวลาแล้วแล้วอามิตาตามพี่มาเร็วเข้าเฮ้ยนายยิงทำไมนี่มันไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้แสดงว่าเขาหลอกนะครับนี่เป็นสิ่งที่หัวหน้าสั่งลงมาแล้วหลบไปนี่มันคืออะไรคะเนี่ยอ๋อเครื่องย้อนเวลานะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับมันมีอยู่ผมจำได้นี่คือเครื่องข้ามเวลาที่หน่วยพลูโตเอาเครื่องข้ามเวลาแล้วอ๋อโอเคไม่ใช่เครื่องข้ามเวลานะครับเครื่องย้อนเวลาถูกละผมพูดผิดขออภัยครับนี่คือเครื่องข้ามเวลาที่หน่วยพลูโตของเรากู้ขึ้นมาได้เพื่อเตรียมที่จะทำภารกิจย้อนเวลาไปหยุดไลอาแต่ว่าตอนนี้ไลอาล่วงรู้ถึงแผนการเราแล้วเราต้องย้อนเวลาก่อนพวกมันจะมาแต่ว่าพี่คงทำเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วเธอจะต้องทำภารกิจแทนพี่อมิตาเอานี่ไปอะไรอ่ะได้รับกำไรเรียกเทพสืบสานอ้าโอเคครับโอเคกำไรเรียกเทพสืบสานกำไรที่ได้รับมาจากอาคิลาสามารถใช้เรียกเทพสืบสวนได้ไม่ใช่สืบสานสืบสวนเออไอเราเนี่ยก็อ่านผิดอยู่ตั้งนานเธอคงจะใช้เครื่องข้ามเวลาย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้านี้20 ปีแล้วเข้าไปขัดขวางกันขึ้นครองอำนาจของไลอาให้ได้พี่ได้ตั้งเครื่องข้ามเวลาไว้ที่ปี2020นะครับแล้วไม่ต้องกังวลนะที่ปี2020นะครับไม่รู้อ่านถูกป่ะโบจังเขาจะรออยู่ที่นี่ที่นั่นไปที่นั่นเธอต้องหาให้ได้ว่าผู้นำที่จะเข้ามาโกงเลือกตั้งในวันนี้คือใครเรื่องที่เหลือทีมของพวกพี่จะจัดการต่อเองแต่หนูทำไม่ได้พี่เชื่อมันว่าถ้าเป็นเธอต้องทำได้อมิตาโอ้ยแฮ่ฮือพี่อาคิลาพี่อย่าเป็นอะไรนะไม่ต้องห่วงพี่อมิตาเธอจงรีบไปทำหน้าที่แทนพี่เถอะรีบไปซะอมิตาเธอเป็นคนเดียวที่พี่ไว้ใจไม่ฉันจะอยู่กับพี่ที่นี่ผมว่าข้อแรกน่าจะตายด้วยนะครับคือพี่แล้วก็น้องตายด้วยนะครับผมว่าข้อแรกไม่ควรตอบนะฮะตกลงฉันจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังผมว่าข้อ2น่าจะถูกครับอ่ะลองดูดีกว่าหนูเข้าใจแล้วแต่หนูจะทำได้จริงๆเหรอตอนนี้ก็เหลือแค่เธอเท่านั้นจิพี่ไว้ใจได้เอาเกมเซฟแล้วครับยืมดูเลยเมื่อกี้ ตกลงฉันจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนี่เองขอบใจมากอามิตาพี่เชื่อว่าน้องต้องทำได้แน่ไปแล้วครับอามิตามาโผล่ที่ไหนเนี่ยโหฮะคุณสามารถปรับความเร็วการอ่านเสียงได้ที่ปุ่มโอเคโอเคเครื่องข้ามเวลาได้รับการรับความกระทบกระเทือนจนเกิดความเสียหายอย่างหนักโอ้ยมึนหัวจังที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยให้ตายสิในนี้มืดชะมัดโหเฮ้ยสวยอ่ะสวยจริงครับสวยมากโอ้โหเครื่องข้ามเวลาเสียหายหนักเลยนะเนี่ยเอาเถอะ
แต่อย่างน้อยก็ย้อนมาปี2020ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะโอ้โปโป้แกก็ตามฉันมาด้วยนะเนี่ยแล้วเนี่ยมีอะไรเนี่ยฮะปีนี้มันปี2000ฮะ2000โอ้โหเท่ากับวายย้อนมาตั้ง40ปีนั่นนะสิเนี่ยก่อนเวลาที่พี่อาคิลาบอกให้เรามาตั้ง20ปีโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วจะทำยังไงดีงี้งี้เอาไงครับเอาเสียงอะไรกันแล้วนี่มันเกิดขออภัยครับภาพผิดแล้วนี่มันเสียงอะไรแล้วเนี่ย ไออีกได้ได้เครื่องข้ามเวลาจะระเบิดหรือเปล่าตายแล้วตายแล้วเอาแล้วครับโอ้โหระบบขัดข้อง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 นี่มันตัวเลขอะไรทำไมมันถึงนับถอยหลังล่ะระบบขัดข้องระบบขัดข้องระบบขัดข้องอะทำไมต้องมีสำเนียงด้วยเนี่ย เครื่องข้ามเวลากำลังจะทำลายตัวเองลงในอีก8ชั่วโมง55นาทีโอ้โห8ชั่วโมงฮะระเบิดตัวเองตายแล้วตายแล้วครับแย่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ต้องใหญ่แน่ใส่ทำเนียงแล้วใจเย็นไว้อมิตาภายในเครื่องข้ามเวลาน่าจะมีคู่มืออะไรสักอย่างสิในเครื่องข้ามเวลานี้ก็มีแต่เอกสารอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องสักนิดจะว่าไปในนี้น่าจะมีเอกสารทำภารกิจของพี่อาคิราอยู่เจอแล้วนี่ไงเอกสารทำภารกิจเอาแล้วครับเจอจริงด้วยครับได้รับหนังสือแผนการย้อนเวลาโอเคโอเคดีแล้วที่ยังมีหนังสือแผนการย้อนเวลาหนังสือรายละเอียดของภารกิจย้อนเวลาในการหยุดไลอาข้างในมีเอกสารบอกรายละเอียดของแผนการย้อนเวลานะฮะ DRI เอ๊ะนี่มันเอกสารเกี่ยวกับคนสร้างเครื่องข้ามเวลานี่นี่นะมันบอกว่าเครื่องข้ามเวลาลำนี้สร้างขึ้นโดยด็อกเตอร์เหรอ DRI อ๋อด็อกเตอร์ใช่ครับ DRI คือด็อกเตอร์ผมเลยขออภัยครับ DRI คือด็อกเตอร์นั่นแหละครับดูละด็อกเตอร์ไอจากสถาบันอัลฟาเมื่อปีคริสตศักราช2003ครับคือ2003นั่นแหละนะครับเอาล่ะงั้นคงต้องเริ่มต้นสืบจากที่นั่นก่อนก็แล้วกันเริ่มจากตั้งเวลาให้ตรงกับตัวเลขที่กำหนดไอ้กำลังนับถอยหลังในเครื่องข้ามเวลานี้ก่อน8โมง55เท่ากับว่าเรามีเวลาอยู่ไม่ถึง9ชั่วโมงสินะก่อนอื่นก็ต้องตามหาดร.ไอที่เป็นคนสร้างเครื่องข้ามเวลานี้ก่อนแล้วกันอ่ะนี่มันเหรียญรูปร่างแปลกๆนี่คงเป็นเงินของยุคนี้แน่ๆเลยเก็บไปก่อนแล้วกันได้รับเงิน45โกงโอ้โห45โกงจะว่าไปแล้วที่นี่มันที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปหาสถาบันอัลฟาเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยชายหนุ่มครับอ้าวใครล่ะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะคือว่าหนูจะไปที่สถาบันอัลฟาค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะหลงทางสถาบันอัลฟางั้นเหรอฉันเป็นครูอยู่ที่นั่นเองจริงเหรอคะถ้างั้นช่วยบอกทางไปให้ โอ้ยสำเนียงละไปให้ไปให้หนูหน่อยเอางี้ฉันกำลังจะไปทำงานพอดีเธอมากับฉันได้เลยขอบคุณค่ะคุณใจดีจังเลยโอ้สุดยอดครับสวยอะใหญ่ด้วยอมิตาเดินทางมาถึงหน้า
สถาบันอัลฟาเจอกับประตูรั้วและกำแพงสูงปิดกั้นจากด้านหน้า ฉันคงมาส่งเธอได้แค่นี้แต่นะฉันมีธุระด่วนต้องรีบไปทำขอแยกตัวตรงนี้เลยแล้วกันได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาล่ะต้องรีบตามหาด็อกเตอร์ไอหวังว่าจะอยู่ในโรงเรียนนี้นะชายหน้าประตูทางเข้านี่เธอคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเอ๊ะหนูเหรอคะเธอนั่นแหละจะเข้ามาในสถาบันอัลฟาโดยพลักการไม่ได้นะแต่ว่าหนูมีธุระที่ต้องทำข้างในนะคะถ้าเธอจะเข้ามาในสถาบันแล้วก็เธอต้องไปทำบัตรที่ห้องธุรการก่อนนะอ๋อทำบัตรโอเคห้องธุรการเหรอคะเข้าใจแล้วค่ะงั้นหนูจะไปที่ห้องธุรการก่อนนะคะผู้ปกครองนี่นายมันขนาดนั้นฉันรอไม่ได้หรอกนะยามบอกนะครับนี่คือยามเหรอหน้าตาไม่ค่อยเหมือนยามเลยว่ะต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นกฎฉันไม่ได้มีเวลามากนักหรอกนะต้องขออภัยจริงๆครับเกิดอะไรขึ้นเหรอคะฉันจะไปติดต่อกับ ทำบัตรที่ห้องธุรการแต่ยามบอกว่าคิวยาวมากดีไม่ดีอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันเลยล่ะฮะทั้งวันเลยเหรอคะใช่แต่ฉันมีเวลาที่เร็วกว่านั้นวิธีอะไรคะมีข่าวหรือว่ายามประตูด้านตะวันตกทำบัตรผ่านเข้าโรงเรียนให้ได้ แสดงว่าดีมากฉันเลยจะไปที่นั่นแทนแต่อาจจะต้องมีค่าตอบแทนนิดหน่อยนะฉันไปก่อนแล้วนะทำไงดีล่ะนี่เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วไปห้องธุรการไม่ได้ครับธุรการคิวมันยาวนะครับไปไม่ได้ต้องไปหายามครับเพราะยามอยู่ใกล้ช่วยไม่ได้ฉันรีบนี่นะเสียบแล้วครับเกมเสียบแล้วที่นี่คือประตูด้านตะวันตกใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะเธอต้องการบัตรผ่านเข้าโรงเรียนใช่ไหมเอามา50โกโอ้โหเรามีแค่45โกเองนะฉันจะทำยังไงดีกลับไปห้องธุรการไม่ลองไม่มี50โกนะครับเรามี45โกไปห้องธุรการดีกว่าหนูว่าหนูไปห้องธุรการดีกว่าค่ะเกมเซฟอีกแล้วครับเอ๊ะนั่นมันกระเป๋าตกอยู่นี่จะกระเป๋าเงินใครก็ไม่รู้เก็บครับเก็บมาก่อนดีกว่าเอ๊ะในนี้มันมีอะไรบางอย่างนะเอ๊ะมีเงินอยู่นี่ได้รับเงิน35โกอ๋อดีเลยครับดีเลย โอเคท่านจะทำยังไงดีกลับไปหายามสิครับรออะไรท่านไหนก็ได้เงินมาแล้วลองกลับไปหายามอีกรอบดีกว่านะสรุปเธอเอาบัตรผ่านเข้าโรงเรียนใช่ไหมถ้าไม่ฉันก็ไม่มีธุระอะไรกับเธอหรอกนะเดี๋ยวค่ะคือหนูคือว่าหนูคราวนี้แหละฉันจะเอาไปเลยครับ50โกครับนี่ค่ะ50โกงดลง50โกเหลือ30โกนะครับล็อบบอดผ่าประตูไปได้เลยโอเคโอเคโอเคแต่เราผ่านบัตรผ่านแล้วนะครับบัตรเข้าโรงเรียนบัตรเข้าโรงเรียนสามารถเข้าชมอัลฟาได้บางโซนบางโซนนึงหรอแต่ก็ดีอะที่ได้บัตรแล้วความน่าเชื่อถือลดลงอ้าวเหลือ35ครับชัยโยเข้ามาในโรงเรียนได้แล้วสะดวกดีจริงๆเลยแค่ยอมจ่ายเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองไอ้ใครอ่ะใครเนี่ยขอโทษนะคะมีใครรู้จักด็อกเตอร์ไอหรือเปล่าคะคนที่สถาบันนี้มีเป็นร้อยพันฉันจำไม่ได้ทุกคนหรอก
ฮะมีหลายคนเลยเหรอโหรู้จักดร.ไอไหมคะไม่รู้หรอกฉันก็เพิ่งเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหเด็กคนนั้นกำลังงัดห้องอยู่นี่นาเข้าไปห้ามปล่อยครับปล่อยผ่านไปแล้วว่าผมว่าปล่อยเขาไม่ได้หรอกครับสงสารเขานะครับเข้าไปห้ามนะครับจบนี่เธอทำอะไรน่ะกำลังงัดห้องเก็บข้อสอบอยู่นี่นะสิถามได้เอาโกงข้อสอบครับว่างอยู่หรือเปล่าล่ะมาช่วยกันหน่อยบ้าหรือไงมาชวนงัดห้องเก็บของเนี่ยนะเธอต้องการอะไรเป็นขโมยหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ขโมยฉันชื่อเซนเป็นนักเรียนที่นี่แหละโอเคครับได้ประวัติของเขานะครับได้บัตรประจำตัวนั่นแหละครับได้รับบัตรประจำตัวนักเรียนชื่อบัตรนักเรียนบัตรนักเรียนของเซโลโอเคแต่พอจบม .3 ก็ได้ไอ้ก็โดนไล่ออกจากที่นี่เฉยเลยอ๋อโดนไล่เหรอเพราะเกรดไม่ถึงแล้วสิไม่ใช่สักหน่อยเกรดเฉลี่ยฉันได้ 2.35 เชียวนะรัฐบาลกำลังไว้กำหนดไว้แค่2.00เองโอ้โหแต่จู่ๆปีนี้โรงเรียนก็จัดให้ มีการสอบพิเศษตอนม .3 อีกรอบคนที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็จะโดนคัดชื่อออกซึ่งนายก็สอบไม่ผ่านก็ใช่น่ะสิข้อสอบโหดมหาโหดเลยล่ะบางเรื่องก็ยังไม่เคยเรียนด้วยซ้ำเขาลือกันว่าเอาเนื้อหาของฉันเออใช่ใช่ใช่ครับใช่คือแต่ละข้อสอบครับคือบางข้อสอบครับคือเขาจะออกแบบว่าไม่เหมือนที่ครูเขาสอนมานะครับเขาจะออกแบบว่าเรื่องที่ไม่เคยสอนนั่นแหละนะครับหรือเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้นะครับม.ปลายมาออกข้อสอบเลยล่ะโอ้โหจริงดิทีนี้ฉันก็เลยต้องมาสอบเข้าม .4 ออกอีกรอบแต่คราวนี้ฉันตั้งใจอ่านหนังสือมาอย่างดีซึ่งฉันว่าฉันทําข้อสอบได้ด้วยนะแต่ก็สอบไม่ติดอีก ตายตาย ฉันก็เลยสงสัยว่าจะถูกกลั่นแกล้งเพราะสถาบันอัลฟาเนี่ยมีแต่คนอยากเข้ามาเรียนนายคิดไปเองนะสิมีข้อพิสูจน์ไหมล่ะก็นี่ไงข้อพิสูจน์อยู่ในห้องเก็บข้อสอบนี่แหละฉันจะเอาผลสอบมาดูว่าฉันทำคะแนนได้เท่าไหร่มาช่วยฉันหาหลักฐานหน่อยนะ ฉันก็อยากช่วยเธอหรอกนะแต่ฉันก็มีเรื่อง สำคัญที่ต้องทำเหมือนกันทำยังไงลีนะช่วยไม่ช่วยเราต้องมีน้ำใจนะครับเราต้องช่วยเขาครับตกลงฉันจะช่วยเธอเองโอเคเกมเสร็จแล้วครับผมว่าแต่เธอรู้จักดร.ไอไหมรู้จักสิทำไมเหรอจริงเหรอถ้างั้นเธอช่วยพาฉันไปหาดร.ไอได้ไหมอ่ะเรื่องแค่นี้เองสบายมากถ้าเธอช่วยฉันเอาข้อสอบออกมาได้สำเร็จฉันจะพาเธอไปหาดร.ไอเองโอเคครับก็ได้งั้นก็ตกลงเดี๋ยวฉันช่วยเองแล้วมันมีวิธีไหนที่จะเข้าไปในห้องได้มั่งเนี่ยได้ยินว่ายามที่ประตูตะวันตกมีกุญแจสำรองที่เข้าได้ทุกห้องพอดีเลยสิแต่ถ้าใช้วิธีนั้นก็ต้องมีค่าเสียเวลาให้เขาแต่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยนะสิแล้วมันยังมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะยังมีครูประจำชั้นอีกคนที่เป็นคนถือกุญแจห้องเก็บข้อสอบแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ครูกาลินอยู่ที่ไหนครูกาลินใครวะถ้าได้เห็น ถ้าได้เดินตามหาสุ่ม4สุ่ม5ต้องโดนยามจับโยนออกไปนอกโรงเรียนแน่ๆเลยโอ้โหโรงเรียนนี้โหดมากเลยครับเพราะตามระเบียบถือว่าฉันเป็นคนนอกไม่ได้เป็นนักเรียนของที่นี่แล้วเท่ากับว่ามีอยู่2วิธีนี้เท่านั้นสินะที่จะเอาคะแนนสอบของเธอออกมาดูได้จะช่วยแซนจะช่วยเซนเข้าห้องด้วยวิธีไปตามหาครูการเรียนผมว่าครูการเรียนเขา
ไม่ได้อยู่แถวนี้นะผมว่ายัดเงินยามที่ประตูตะวันตกเอาเลยครับฉันพอมีเงินติดตัวอยู่บ้างอยู่บ้างนะก็ดีเลยสิครับดีเลยไปเจรจากับยามที่ประตูตะวันตกให้มาช่วยเปิดประตูให้ห้องให้ก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลางั้นเดี๋ยวฉันจะไปซ่อนตัวแถวๆนี้ก่อนนะโอเคถ้างั้นได้เรื่องยังไงฉันจะรีบบอกเอาละครับสวัสดีค่ะฉันอยากเข้าไปเอาเอกสารที่ห้องเก็บข้อสอบแต่ว่าห้องมันล็อกได้ยินว่าคุณมีกุญแจสำรองอีกชุดที่เปิดเข้าได้ทุกห้องใน โรงเรียนนี้ ขอแพ้มีค่าเสียเวลาให้ไหมล่ะนี่ค่ะ20 โกเงินลดลง20 โกเป็น10 โกครับ RP ลดลง5โอ้โหเหลือ30ครับเอาเชิญจะเข้าไปเอาอะไรก็รีบๆซะแล้วออกมาก็อย่าลืมล็อกกุญแจให้เหมือนเดิมด้วยล่ะโอเคยามให้แล้วครับข้อสอบเซ็นอยู่ตรงไหนกันล่ะนี่เจอแล้วตู้เก็บเอกสารข้อสอบเข้าชั้นม .4 ประจำปีการศึกษา2000เซ็นเข้ามาดูสินี่ไงผลสอบของเธอใช่ไหมมีชื่อเขียนอยู่ในเซ็นนี่แหละใช่เลยงอตานี่โตเลยครับอ่ะ72คะแนนเฮ้ยก็ได้เยอะนะ ผมว่าได้เยอะนะครับผลสอบของเซนรอไหนดูสิว่าได้คะแนนเท่าไหร่72คะแนนอย่างนั้นเหรอนี่จากคะแนนเต็มทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด100คะแนนถ้างั้นมาคิดดูแล้วคะแนนก็เหมือนโอเคนะก็ใช่นะสิถ้าดูตามระเบียบการเข้าเรียนแล้วฉันต้องได้เข้าเรียนที่นี่ไม่เชื่อเธอลองดูสิหนังสือระเบียบการประจำปี1995นะครับคุณได้รับระเบียบการเข้าโรงเรียนเข้าเรียนสถาบันอัลฟาปี1995นะครับ ระเบียบการเข้าเรียนสถาบันอัลฟาที่ถูกมาตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งสถาบันภายในมีข้อมูลครับเกี่ยวกับ ข้อกำหนดของนักเรียนที่จะเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้โอเคฉันว่ามันอาจจะมีอะไรไม่ชอบพากลเอ้ยอย่างที่นายบอกนั่นแหละเราเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการกันดีไหมก็คงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในตอนนี้แล้วล่ะโอเคดีเลยครับเธอไปกับฉันหน่อยนะถ้าเสร็จเรื่องนี้แล้วฉันรับปากว่าจะช่วยเธอเอง ไปหาดร.ไอเองตกลงตามนั้นนะเอาละครับยังไงต่อเอ่ยยังไงต่อเซฟแล้วครับเกมเซฟแล้วหน้าห้องผู้อำนวยการที่นี่ไงห้องผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนนั้นก็เลขาผู้อำนวยการชื่อคุณโซเฟียผู้ชายอีกคนคือครูการลินที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นโซเฟียแหวนโซเฟียศพนี่คือเสียงโซเฟียนะแหวนเพชรสวยๆสวยจริงๆค่ะฉันดีใจมากๆเลยครูการินบอกถ้าเธอชอบฉันก็ดีใจนะเพราะงั้นฉันตั้งใจเลือกอย่างดีที่สุดแล้วล่ะขอโทษนะคะหนูมาขอพบผู้อำนวยการค่ะช่วงนี้ผอ.งดรับแขกค่ะอ้าวทำไมล่ะคะช่วงรับนักเรียนใหม่ผอ.จะไม่รับติดต่อใครทั้งนั้นค่ะแต่หนูมีเรื่องจำเป็นรีบด่วนที่ต้องขอพบผู้อำนวยการนะคะเรื่องด่วนอะไรเงินเหรอหนูมีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ชอบพากลนะคะของ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อม .4 ที่นี่ค่ะตอนนี้ผอ.ไม่สะดวกรับแขกจริงๆเธอกลับไปก่อนนะแล้วค่อยมาติดต่อใหม่วันหลังแต่ถ้ามีธุระด่วนตอนนี้จะมีรองผอ.โจเซฟเป็นผู้ดูแลรับเรื่องแทนท่านเอง ถ้าต้องการจะพบรองผอ.ก็รอสักครู่เดี๋ยวฉันจะติดต่อให้โอเคดีเลยครับเง่โป๊ะโป๊ะน้องทำไมมีอะไรงั้นเหรอในห้องไม่มีใครเลยนี่หว่าอ่ะอ๋อชายปริศนาสองคนคุณนะครับฝากสิ่งที่พร้อมข้อตกตอบแทนเล็กๆน้อยๆนี่ด้วยนะครับมันคืออะไรอ่ะเอกสารหรอไว้ว่างๆเชิญท่านรองแวะไปที่ร้านเกรเกรนี่คือร้านอะไรอ่ะจิวเวลลี่ของเราบ้านนะครับขอบคุณมากแต่ช่วงนี้งานผมเยอะยุ่งจริงๆเอาไว้สะดวกจะแวะไปนะครับยังไงก็ฝากความระลึกถึงไปยังคุณนายเกรด้วยนะครับเอานี่หัวล้อครับคุณโซเฟียสาวคนนิ่มเป็นใครเข้ามาเอ้ยเสียงตุ๊ดจังเลยเข้ามาขอพบผู้อำนวยการค่ะต้องสีปกติสิมันงั้นพากยาก เพราะว่าผมพากผู้หญิงไม่ค่อยเก่งนะครับผมพากแต่ผู้ชายเป็นนะครับแต่ดิฉันบอกไปแล้วว่าผู้อำนวยการงดรับแขกมีอะไรให้คุยกับท่านรองแทนอ๋อรองผู้อำนวยการโจเซฟอ๋ออันนี้คือรองผู้อำนวยการนะครับโอเคโง่นี่คือใครฉันเองก็ใช้ป้าจะว่าหรอกนะช่วงรับนักเรียนให้มาให้ใหม่นี้มีแต่เรื่องปวดหัวเต็มไปหมดฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าเอาไว้กลับมาอีกในเอามาอีกทีหลังพ้นช่วงรับนักเรียนใหม่ก็แล้วกันแต่ธุระของหนูมันเกี่ยวกับการรับนักเรียนใหม่ด้วยนะมันเหมือนกันนะคะธุระอะไรของเธอท่านรองผู้อำนวยการดูเกรดเฉลี่ยสะสมและคะแนนสอบเข้าของเซนนี่สิคะ72คะแนนนะครับแล้วมาทำไมหรออ๋อนี่ยิ้มครับแสดงว่าไม่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับก็ถ้าดูจากเกรดและคะแนนแล้วเซนน่าจะผ่านการคัดเลือกให้เรียนต่อที่นี่นะคะแต่ว่าในประกาศ ในชื่อนักเรียนใหม่กับไม่มีชื่อของเซนไม่มีรายชื่อก็ถูกต้องแล้วนี่ฮะฮะเด็กนี่ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเรียนต่อที่สถาบันอัลฟานี่หรอกนะท่านรองผู้อำนวยการช่วยดูให้ละเอียดกว่านี้เถอะค่ะเห็นชัดๆว่าคะแนนสอบของเซนผ่านมาตรฐานของที่นี่ถ้าในรายชื่อบอกว่าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านคำตัดสินที่ออกมาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วได้โปรดเถอะครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆผมก็วางนั่นแหละครับแต่นี่มันอนาคตของคนคนหนึ่งเลยนะคะท่านรองผู้อำนวยการช่วยดูให้ละเอียดอีกนิดอีกทีเถอะค่ะเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครกันนะค่า RP ของเธอเนี่ยมากพอจะให้ฉันเสียเวลารับฟังเธอได้ไหมค่า RP ของเธอมีแค่30เนี่ยนะฮะ30ก็ใช่ไงทำไมอ่ะยิ้มโชว์ทำไมอ่ะแค่ฉันเสียเวลามาคุยด้วยนี่ก็ถือว่ามากพอแล้วมากตรงไหนวะผมว่าไม่มากนะครับตามกฎพวกเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาในโรงเรียนนี้ด้วยซ้ำโซเฟียเรียกรปภ.มาเอาตัวเด็กพวกนี้ออกไปสักทีค่ะท่านรอง
แค่ตัวอะไรเนี่ยเธออยู่เจ้านี่เดี๋ยวนี้นะของฉันตกหมดแล้วเนี่ยโปโป้อย่าทำแบบนั้นสิเดี๋ยวฉันเก็บให้ค่ะเอ๊ะนั่นอะไรน่ะทอง13ทอง13ก็ผ่านนี่ครบเงินจำนวนมากแล้วทำไมฉันไม่ผ่านวะเงินจำนวน100,000โกลนะครับเงิน100,000โกลที่ถูกเก็บอยู่ในซองปริศนาของท่านรองผู้อำนวยการนะครับพบผลสอบของนาธานเกรย์นะครับผลสอบของนาธานเกรย์พบกล่องนาฬิกานาฬิกาอ๋อกล่องนาฬิกาเพชรจากร้านเกรย์จิวเวลลี่ถูกพบอยู่ในซองปริศนาบนโต๊ะท่านรองผู้อำนวยการเอาละทำไมอยากถูกรปภ.ลากตัวออกไปพวกเธอก็รีบออกไปกันได้แล้วนะเฮ้ยตกลงเรื่องจะจบแค่นี้เองเหรอเนี่ยไม่เราจะยอมให้เรื่องจบลงง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ท่านถ้ารองผู้อำนวยการมองเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องอะไรวะลืมไม่ทันแต่ทำยังไงท่านรองผู้อำนวยการถึงจะยอมรับฟังเรื่องของเราได้ละคงต้องใช้วิธีแล้วล่ะ Just break เงือบโชว์เทคแล้ว Assist หมวดสืบสวนก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใกล้ข้าง Subscribe ครับนะฮะก็อย่าลืมกดด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากให้ผมแคสเกมนี้ต่อนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับนะฮะจะดีมากเลยนะครับนั่นแหละนะก็ผมอัศชิโอปัตก้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย